นคนนี้ไปสอนคนอื่นเขาเรียกแตกเซลล์เอานะครับระบบเซลล์ไม่ใช่เซลแมนขายของแล้วไม่ใช่คือเซลเนื้อเยื่อเราเนี่ยมันก็แตก1เซลไป1เซลไป2เซลอะไรอย่างงี้ใช้วิธีนี้เอานาบาก็เลยเป็นรุ่นแรกที่ถูกจับมาเป็นเซลของเรานะครับแล้วก็สอนเอาคนนี้เอาให้เก่งเลยทุกเรื่องเอาให้เก่งเพื่อที่จะเอาคนเนี้ยไปสอนคนอื่นแล้วก็เป็นตัวอย่างว่าเออเนี่ยถ้าทำอย่างนี้จริงมันถึงจะประสบความสำเร็จก็เลยจับนาบักเนี่ยเป็นคนแรกนะครับนาบักก็เลยอยู่ในเขตเกษตรไทยก็เลยเป็นอยู่ในโซนนี้อันนี้ก็เรียกว่าเขต3นิคมเขาบ่อแก้วเขาก็จะจับแต่ละเขตเขตหนึ่งก็คือคนหนึ่งเขตหนึ่งตากฟ้าก็จะมีคนหนึ่งก็คือพี่สมศักดิ์ซึ่งวันนี้อาจารย์สมศักดิ์ก็ไม่ได้มาพอดีท่านมีภารกิจจริงๆอาจารย์สมศักดิ์ก็คือหน่วยเซลล์คนหนึ่งที่ถูกจับขึ้นมาที่อยู่ในเขตหนึ่งตากฟ้าแล้วทุกวันนี้ท่านก็เก่งมากเขต2ก็จะเป็นของนิรัตแรงเดือเลยนะวิรัตเนอะใช่ไหมนิรัตดีสีเออนิรัตดีสีน้องพี่วันชัยเขตสามก็เป็นนบักเขตสี่ก็มีอีกหลายคนเขตห้าเขตหกเขตเจ็ดเรียงกันไปเลยเขตละหนึ่งคนเอาให้เก่งก็เลยนบักก็เลยเป็นรุ่นแรกนะครับก็เลยมีความรู้ความสามารถนะครับตอนนี้เอาต้องถามก่อนย้อนกลับไปว่าสมัยก่อนนบักมีทำอ้อยก่อนที่จะเข้ามาโครงการนี้มีที่เยอะไหมเริ่มแรกตอนนั้นก็มี60ไร่ทำข้าวโพดโอ้ก่อนหน้านั้นจริงๆก่อนที่จะมามีครอบครัวอะไรเงี้ยภรรยาก็มี20ไร่ภรรยามี20ไร่เราเองก็ไม่มีมี2ไร่ตัวเราเองมี2ไร่แล้วมาเริ่มจาก2ไร่แล้วมา20ไร่ได้ยังไงอ่ะก็มาขอเขาแหละมาขอเขามาอาศัยก็ทำกินแหละอ๋อไม่มีที่ทำกินวางแผนดีวางแผนดีตัวเองมี2ไร่รับจ้างทั่วไปรับอ๋อก็คือมารับจ้างหักข้าวโพดหักข้าวโพดหญ้าหญ้าอย่างเลยมารับจ้างภรรยาเราเนี่ยนะมาที่นี่มั่งแล้วก็ไปตามญาติๆตามทุกแต่อ๋อก็คือแสดงว่าสมัยก่อนเราไม่ค่อยมีไม่มีที่ไม่มีที่แล้วก็เลยใช้วิธีการอาศัยรับจ้างเอาแล้วนึกยังไงถึงมาได้20ไร่ล่ะก็มาทำมาช่วยเขาหักข้าวโพดมารับจ้างนั่นแหละครับแต่กลางคืนเขาต้องเก็บโพดขึ้นยุงสมัยก่อนต้องเขาเก็บข้าวโพดไว้ไปสีหน้าเดือน12ฝนแรงครับถนนทางมันเข้าออกยากก่อนเป็นหล่มอ๋อเป็นป่ายังเป็นหล่มอยู่ถนนไม่ดีก็ต้องเก็บโพดขึ้นยุงไว้ครับคืนเราก็ต้องยกข้าวโพดขึ้นยุงอ๋อขยันว่ากันเถอะมาไม่มีแต่เราก็มีคนที่เขามารับจ้างอ๋อมีหลายคนด้วยอืมแล้วถึงยังไงถึงได้ตั้ง20ไร่แล้วเขาถูกชะตาอะไรเราต้องมาขอว่าชอบกันแล้วเราก็มาเห็นเขามีที่ทำกินเราก็จะมาใส่เขาทำกินเลยนะครับอ๋อวางแผนดีเห็นไหมครับจะเอา2ไร่มาเพราะเราไม่แรกกับ20ไร่เออวางแผนดีไว้ง่าย2ไร่มาได้20ไร่เนาะก็กลายเป็น22ไร่แล้วก็ทำกินมาเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วนึกยังไงถึงมาทำอ้อยก็โรงงานเกษตรขายเกิดตอนแรกก็เป็นลูกไร่ก็อยู่ตอนแรกเรามีที่อยู่ตอนนั้นมี60ไร่แล้วอ๋อขยับมา60ไร่แล้วโอเคพอโพดมาแหละแล้วก็พอเกษตรขายเกิดแล้วก็ไปเป็นลูกไร่จัดยานกันนี่แหละอ๋อไปเป็นลูกไร่เขาไม่ได้เปิดโควต้าเองไม่ได้เปิดที่เราไม่เยอะที่เราน้อยไปฝากเขาฝากอ้อยเขาส่งแล้วยังไงพอโรงน้ำตาลเขาเข้ามาส่งเสริมเราค่อยไปฝากเขาก็เป็นนี่โรงงานเยอะส่งค่อยก็ไปตังก็ไม่ไปได้นะเขาก็จับติดคอกันเลยเขาเปิดรายย่อยที่อ๋อคงจะไปย่อยพัฒนามาลายพัฒนาอ๋อครับก็ไปกันที่รายเล็กๆเนี่ยมีที่น้อยๆก็ไปกันโน่นไปเปิดโควต้าเปิดโควต้าโน่นยังเขต3เขตนี้ไม่ได้อยู่เมื่อก่อนยังไม่มีมันมีครับแต่มีแต่รายใหญ่ๆไงอ๋อไม่เปิดรายย่อยหน่วยนี้ไม่เปิดรายย่อยเราก็เลยต้องไปบ้านไร่พัฒนาครับก็ไปโน่นมาเลยครับพอเวลาไปเอาพันธุ์ทิ้งอะไรทิ้งมันก็อยากซะก่อนเนี่ยนะอืมพอเราก็ไม่รู้ต้องไปซื้อพันธุ์ทุกพันธุ์มันเป็นอ้อยฝนครับมันไม่ได้ปลูกอะไรสมัยก่อนปลูกอ้อยฝนเนาะมีอยู่ครับแล้งมั้ยไม่มีเนาะเออไม่มีแถวนี้สมัยก่อนก็ไม่มีปุ้งรั่วอะไรก็ยาเคียงๆนี่ซะก่อนเนี่ยนะที่ฉีดยาด้วยทีเครื่องมือแทกอะไรก็ไม่มีบัตรติวยังไม่เริ่มตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาคือที่น้องก็ผมมาครับแล้วเจอดังยูโดได้ไง
ก็ตอนหลังอาจารย์ยูโดเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่ในโครงการนะที่เขามาปลูกปีแรกทำแรงอ๋อมาส่งเสริมเรารายเล็กใช่ไหมเขายังไม่มองเห็นรายเล็กเขาก็ดูรายใหญ่ไปทำเขาปลูกแบบ 100% เลยทำแรง 100% ไม่ได้หยดน้ำตอนนี้พออ้อยมันจะขึ้นบางคนก็กลัวจะขึ้นไม่ดีมันก็รีบไถเลยกลัวจะเสียตังค์นะโอ้ก็คือหมายก็ว่าสมัยก่อนเชื่อยังไม่เชื่อวิธีการนี่แหละ แต่มันเหมือนที่แรกมันเข้าโครงการเข้าไปแต่พวกผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในรายชื่อเขาเลยตกสเปคเรียกว่าตกสเปคเล็กเกินไปคนที่เด่นๆใหญ่ๆรายใหญ่ๆว่าง่ายแล้วยังไงถึงจะพัดจะผูมาถึงมาดึงเราเข้าไปโครงการได้ทำมีรถไถเพาเดียวอยู่คันเดียวตอนนั้นเดี๋ยวละครับทีนี้เขาเปิดไอซ์ลี่น้อยเห็นนะเราก็เห็นไปแต่นี่เขาก็เห็นว่าเราเป็นคนจริงจังไอซ์ลี่เราเลี้ยงเขามีรถ10ล้อแต่เราไอซ์ลี่เห็นไปเห็นอ้อยใช่ไหมครับอ้อยเข้าหีบตัน12ตันนั่นแหละครับอ๋อเข้าหีบก็คือเป็นแบบนี้แหละนี่ซาลี่อย่างนี้เป็นซื้อซาลี่ล้อเลี้ยงมาไอ้8ล้อก็เป็นการซื้อกลัวรถล่างไหวๆเพราะบ้านเราไม่มีใครเห็นใช่ไหมเขาเปิดไอ้รถไถเห็นในปีแรกบางคนก็ไปซื้อ8ล้อมาแต่เราไม่เคยเราก็มันจะลากไหวหรือผูกลี่ก็ใหญ่เนาะไอ้รถกระเป๋าเดียวก็ไปซื้อล้อเลี้ยงมาก่อนตอนนี้ล้อเลี้ยงมันก็แหนกมันน้อยอ่ะพอได้เป็นน้ำมันจะโคตรยังก็เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เท่าไหร่แล้วปีแรกๆเราก็คนงานมีต้องมีคนรู้จักเอาเสียงมามีที่รู้อะไรแล้วตอนหลังก็ไปซื้อลี่อย่าง8ล้อมารถไถอีกแกแต่เขาข้างบ้านเนี่ยเขามี10ล้อกันทั้งนั้นแหละเพราะเราไม่มีที่เยอะเรามีทุนน้อยกว่าเขาไว้ง่ายเรามาที่หลังเขาไอ้ซารี่อยู่หลายปีไอ้พวกรถติดล้อมันเห็นเราไปมันก็ถ้าก่อนมันไม่มีคิวอ่ะเทได้เลยครับใครถึงก่อนเทก่อนเทได้เลยครับรถไถก็ไปช้าไว้ง่ายเห็นรถไถไปช้ามันก็ให้เข้าไปเทเลยรถไถมันยังไม่เยอะอ๋อใช่ครับแล้วลูกตาถ้าก่อนเนี่ยนะครับแล้วโรงงานเขาก็เลยเห็นความขยันไงเพื่อเพื่อหน่วยว่าหน้าหน่วยอะไรเนี่ยครับเขาก็รู้จักกับคนอื่นมาเขาก็เห็นเราแล้วเขาก็มาส่งเสริมเขาเห็นว่าเราเป็นคนทำจริงจังอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เขาก็มาแนะนำที่แรกผมก็ไม่เคยเชื่อเขาบอกพี่บักมีที่แปลงใหญ่ๆต้องขุดแหล่งน้ำเขาว่าจะเริ่มทำน้ำหยดเลยเนาะเราก็อ้างว่าที่เราว่าสูงถังน้ำไม่ทนไหนคนไม่เอาก็ปฏิเสธไปก็คือไม่อยากได้ไว้ไงกลัวเขาหลอกว่าไม่ใช่กลัวหรอกครับมันไม่มีความรู้อ๋อไม่มีความรู้ไม่รู้ว่าน้ำมีประโยชน์จริงใช่ไหมครับทีนี้อีกปีครับเขาว่าพอปฏิบัติคือที่หนองมันใหญ่ปีนั้นแหละอ๋อครับตอนนี้ก็มือสว่างแล้วทีวีแล้วเริ่มมีแล้วเริ่มมีหน่อยเองแล้วก็เลยเขาก็มาแนะนำมันแหละมีแล้วแล้วก็ไปมีน้ำตักดอกอยู่ด้วยแล้วก็ปล่อยไปแล้วเขาว่าทำน้ำหยดเป็นปีแรกเลยเพราะไม่เคยเห็นน้ำหยดละเมื่อก่อนเนี่ยกับคุณกิโดเริ่มเอามาส่งเสริมคนไทยก็เป็นคนนำร่องโรงงานแล้วเขาก็เอาเกตหนึ่งเกตสองเกตสามมาดูที่ไร่เรามาหยดที่ไร่เราใช่ไหมครับแล้วก็มาไอเราก็ไม่เคยนำหยดนี่มีคอมไบตีไปใช่ไหมระเบิดดานเครื่องมือผมก็ยังไม่มีจ้างคนไทยมาจ้างคนอื่นมาก็เขาก็ตีแนวแล้วเขาก็หยอดเขาก็ตัดน้ำใน25ไร่ก็มีน้ำไม่มากเขาก็บอกตั้ง8ชั่วโมงนะบอกคนคุมว่าต้องหยดแค่8ชั่วโมงเพราะว่าถ้ากว่านั้นมันเฉลี่ยไปพอ25ไร่น้ำเดี๋ยวน้ำมันจะหมดก่อนไอเราไปกระซิบไอคนคุมกว่านั้นมันก็ไม่เชื่อเราได้เพราะน้ำจะไม่พอไอเราควรจะไม่ขึ้นแต่เราเอาไม้แทงไปเพราะนี่มีความใบกระทู้มัน40เซนใช่ไหมครับแล้วมันตีป่นเวลาหยอดไปมันก็เก็บความชื้นดีมันหยดทีเดียว8ชั่วโมงทั้งนั้นเลยน้ำมันก็ตักพอดีแล้วมันก็ขึ้นปีนั้นก็เอาเกตหนึ่งเกตสองเกตสามมาดูก็รู้จักเราเขารู้จักเราปุ๊บอ้อยมันก็ดีเขาก็เอามาดูเลยใช่ไหมครับแล้วอ้อยเราก็ดีแล้วเราก็ทำน้ำหยดตอนนี้ก็เริ่มขุดสระแล้วเห็นดีแหละก็เริ่มขุดสระลูกสองแสนน้ำแสนแล้วขุดทุกแปลงแล้วขุดทุกแปลงแล้วก็ทำอ้อยซะก่อนผลต้องการก็จะมาใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นเป็นเบอร์ที่11อยู่โอเคก็211ผลผลิตดีมากครับเอาไปตรงไหนแน่นเปี๊ยะเหมือนเพราะเราเตียนอยู่แล้วใช่ไหมครับเตียนมันได้เคยได้300กว่าไร่เฉลี่ย18ตันได้เฉลี่ย18ตันนะครับเขาก็ส่งไปเองไปรับผลไปรับรางวัลไปสมาคมได้รับรางวัลแต่ก่อนอ้อยดีมากอันนี้เราทำแล้วเราเติมปุ๋ยยูเรียไปผลมาวัดเลยใช่ม
แน่นตึ๊บทุกแปะแต่สมัยนั้นคนงานตัดนะตัดน้ำก็แตกดีตัดมาก็แตกดีแล้วเราอยู่ก็มือนี่มาแล้วใจเริ่มใจเป็นแล้วคือมีความหมายแล้วก็มาสอนผมว่าดีไม่เป็นจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ไร่แล้วครับท่านครับพ่อที่ของเราที่เท่าด้วยผมเองก็600แต่พี่เองก็ประมาณตกๆ500แต่ไม่ถึงดีแล้วเหลือแต่แค่นั้นเองจาก22ไร่เป็น500แล้วก็เช่าไม่เยอะเลยนะแล้วก็เช่าอีก100กว่าไร่สาวก็ทำอีก300กว่าไร่ลูกสาวก็ทำอีก300คนนี่จะ900เดี๋ยวแล้วบักมีลูกกี่คนเนี่ยลูก2คนลูกเขยล่ะไม่นับเลยงี้ลูกเขยคนลูกสาวคนแล้วลูกชายลูกสะใภ้แต่ชายอ๋อลูกชายไม่ได้มาช่วยไม่มาช่วยก็คือถ้าแสดงว่ามีลูกสะใภ้คนนึงเสียไปปีนลูกสะใภ้คนนึงลูกสาวคนนึงลูกเขยคนนึงแล้วก็ผู้บริหารเราอีกคนนึงก็คือภรรยาเรานี่แหละผู้บริหารเราแล้วก็นะบ้างอีกคนนึงเป็น5เนาะทำทั้งหมด1,000ไร่เนี่ย5คนครับก็จ้างคนขับรถหน้าจิยาอะไรคนเลิกขับรถเก็บอ้อยแล้วเราก็จ้างคนช่วยครับเวลาเราจะปลูกเราก็จ้างมาเพิ่มอีกก็เรามีคนงานอยู่2คนเราก็จ้างมาอีกสัก2คนเราอีกคนเป็น5พอแล้วเออปลูกปีนึงปลูกกี่ไร่300 400ก็แล้วแต่มันคือ3 400เราประมาณสัก4 5คนเนี่ยนะหมุนเวียนกันหมุนเวียนกัดเตรียมดินระเบิดดากับผมนี่แหละครับขับเองใช่มั้ยนะบ้างขับเองป่ะขับเองดิขับเองทุกเรื่องนั่นแหละใส่ปุ๋ยปล่อยตออะไรเราเป็นหลักเราเป็นแต่ก็มีคนมาเสริมบ้างนะช่วงไทยพอเขาเริ่มตัดอ้อยแต่ที่มีอยู่ประจำมาสองคนก็ตีว่าเฉลี่ยเลยโดยปกติแล้วเท่าที่นับได้เนี่ยลูกสาวไม่มาช่วยแน่อีกอันอะไรลูกสาวลูกสาวลูกเขยเนี่ยร้อนไหมแล้วก็ปวดหัวแต่เขาก็เรื่องบริหารบัญชีอะไรบัญชีลูกสาวดูแลบัญชีทุกอย่างเขารับผิดชอบแต่ลูกเขยเขาก็ทำเขาก็ไม่เคยเก่งเลยเราก็ทำแต่เราก็ต้องเป็นหลักแล้วก็ทำรวมกันอยู่900ไร่แต่นับจริงๆก็2คนครึ่งครับขี่จาก็ใช้รถน้อย 2,000 ลากตะกี้ไปตีสามร่องก็ไม่ได้จ้างใครเลยนะขี่จาเนี่ยตะก่อนจ้างก็ขีดมันกว่าจะมาเอาหยุดไปไอ้หญ้าก็ยาวขึ้นมันก็เปลืองหญ้าทีนี้ถ้าเราขีดเองใช้รถขีดวันนึงได้เยอะก็เอาแท่งไปแต่แท่งไปอยู่ล่างเถอะแท่งจะฉีดตอนอ้อยโตแล้วใช่ไหมครับครับต้องเสร็จกระบวนการ NI fix เสร็จตรงแล้วครับเขาไม่ได้ฉีดตอนเล็กๆก็ต้องฟังก่อนเดี๋ยวจะไปคิดว่าเอ๊ะพองอกมันก็ฉีดไม่ใช่อ้อยต้องอ้อยเตรียมหัวเข่าแล้ว VRB ผ่าน NI fix จบกระบวนการเรื่องการเตรียมดินใส่ปุ๋ยเลยนะแล้วก็ฉีดแล้วเราจะไม่ให้หญ้ามันใหญ่เราจะเก็บหญ้าเล็กเพราะว่ามันวิธีการอย่างที่ก็สอนแหละครับอัศวีอะไรมามีบ้างเราก็เก็บมาเรื่อยใช่ไหมครับมันก็จะไม่มีหญ้าใหญ่เราก็ใส่หญ้าถังนึงบางทีเราใส่แค่ถุงนึงบางทีเราใส่ถึง3ถังนะแล้วใส่2ถังอย่างมากหน่อยก็ได้ถุงแบ่งครึ่งได้200ลิตรนี่แหละบางทีผมใส่ถึง270ลิตรนะทียาวผมก็ต้องใส่น้ำเยอะแต่ยาเราก็ปริมาณคงที่เพราะว่าน้ำเราจะลงสม่ำเสมอดีมันก็อยู่นะเท่าที่ของเราเองนะเพราะเราจะไม่ให้ยาเป็นเกาะใหญ่เป็นทางผ่านเพราะว่าอย่างไรมันก็ไปตายแล้วลุกแค่นี้แล้วจะประกันนี่เดี๋ยวไปดูจะตกใจว่าหญ้าลกเดี๋ยวไปดูว่าลกจริงหรือเปล่าก็ต้องเก็บหญ้าใหญ่หญ้าใหญ่ต้องไม่มีเพราะมันไม่มีที่เราเองมันก็จะไม่ค่อยลกอาจารย์ครับถ้าปลูกข้ามแล้งเนี่ยต้องฉีดยาไหมครับของผมเองไม่ได้ฉีดเลยนะไม่ฉีดเพราะใช้คาตาเวนะครับคาตาเวเอสอาร์ทีซิกครับเดี๋ยวเอสไอซิกมันสุดท้ายแล้วมันนิ่มละเอียดอยู่แล้วเก็บกลางแถวนี่ไม่มีเราเก็บในแถวใต้เตียงแล้วก่อนที่จะ SIP นะแล้วมันไม้ทีนี้มันก็จบทีผลลงที่จะคุมอย่างเดียวก็จบโอเคก็อันนี้ถ้ามันหลายวันเราก็อาจจะใส่ยาฆ่าไปหน่อยแต่ถ้ามันหลายวันปล่อยก็900ไร่ก็เดิน 4-5 คนเพราะมันไม่ได้ลบวันนึงก็เดินไม่ใช่ น้อยมันไม่ได้ลบปื้ดอ่ะมันตรงนี้ไปตั้งวีเนี่ยมันมีจังหวะของมันแล้วมันจะตายดีนะมันจะเหลือน้อยเอางี้ว่าเช้าออกกี่โมงเย็นเข้าบ้านกี่โมงผมไม่ได้ได้เอาจนมากมายนะแล้วผมไม่เคยจ้างแขกอย่าไปคุมมา10คนอะไรผมก็ไม่จ้างผมก็จะมีคนงานที่อยู่ประจำอยู่ไม่กี่คนนี่นะครับทำกันอยู่นั่นนะนานๆถ้าของลูกสาวด้วยอะไรด้วยถ้ามันไกลเนี่ยเราถึงจะจ้างมาผสมบ้าง
มันผสมบ้างแต่เสมอจะมาได้ทุกวันเป็น10ทั้งเดือนทั้งปีไม่ใช่นะมันเครื่องมือนี่นะครับก็คราวนี้นบักจำได้ไหมว่านบักใช้เครื่องมือของนครสวรรค์สตีลมากี่ปีแล้ว20ปีแล้วมั้งถึงหรือไม่ถึงโรงงานจะเปิดไม่ถึงเลยน่าจะถึงแล้วนะไม่ถึงเพราะมัน30ปีแล้วไม่ถึง27ก็เกือบ20แล้วมั้งก็เกือบ20ปีแต่ว่าอยากจะให้เราได้เห็นว่าแต่ผมก็ไม่ได้จำว่าพ.ศ.อะไรเนี่ยครับครับผมจำได้ว่านวักเนี่ยประมาณสัก16 17ผมไม่ใช่คนเป็นคนชุดแรกๆนะที่ซื้อเครื่องใช่ใช่ไม่ใช่ชุดแรกๆอย่างที่บอกว่าแรกๆเขาลายเล็กเล็กๆครับเล็กๆก็มีอยู่ที่แค่40ไร่3 40ไร่นะครับก็แต่ว่าด้วยความที่ขยันแล้วใจสู้เพื่อวิธีการเพราะเราทำเราเห็นผลครับแล้วก่อนหน้านั้นเห็นด้วยว่าโดนเขาว่ามาด้วยใช่ไหมพวกบ่อยพวกมึงพ่อมึงพบอะไรพวกโรงงานอาจารย์ปีนี้ซื้อไร่ไปกี่ไร่ครับปีนี้อ๋อไม่ได้ซื้อไร่ละเท่าไหร่ครับอาจารย์ซื้อปีที่แล้วเห็นนี้ไร่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันก็ถูกลงมาครับแต่ก่อนมันแสนห้าแสนหกอะไรนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้บอยไม่บอกกันเลยนะแต่ก่อนเลยนะแต่มันมาเศรษฐกิจเนี่ยมาแรงเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็บอกขายกันเยอะอีกเท่าไหร่อ่ะก็ไร่ละแสนสองอะไรประมาณเนี้ยบางคนก็แสนห้าก็ไม่ได้ต่ำเรียกว่าไม่ต่ำกว่าแสนครับแสนขึ้นแสนครับถ้าเรามาคำนวณเล่นๆว่านะบักก็มีอยู่ประมาณเกือบ600ไร่ 5-600 ไร่เนี่ย500ก็ประมาณสักมูลค่าก็น่าจะประมาณสัก5 6ผมจะอุดตักทุกแปลงแล้วผมบางแปลงก็บัง5 60ล้านครับเอ๊ะนะบักใช้รถตัดมาอันนี้ผ่อนหมดยังหมดแล้วตอนเดียเป็น10ปีแล้วมันหมด6ปีมันหมดแล้วครับตอนเดียว3 5 2ครับเป็น10ปีเกือบ2ล้านเยอะแล้วคืออันนี้ไม่ได้มาหมายก็ว่าอยากมาอวดรวยหรืออะไรคือผมอยากให้ทุกคนไม่มีเงินแล้วครับผมไม่เคยมีเงินสดซื้ออะไรเลยผมพูดทั้งนั้นเลยเพราะเราเดิมเราไม่มีพื้นฐานที่จะมีเงินก้อนอยู่ใช่ไหมครับครับแล้วพูดไล่แล้วก็ซื้อเงินก่อนวันที่3ปีก็มีผลมันเห็นประหยัดเรื่อยก็จากวันนั้นถึงวันนี้ก็เราก็มองว่าอันนี้คือเม็ดถั่วเม็ดงาที่เรามาเพาะปลูกไว้มันก็คือความเพียรของพวกเราเหมือนกันที่มาพร่ำสอนมาพร่ำแนะนำนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนนะบักลินบางทีก็ปีตัวหนึ่งบางที2ปีมาเรียนให้สอนให้อีกตัวหนึ่งแต่ว่านักเรียนชุดนี้ถือว่าเป็นนักเรียนที่โชคดีคือทุกอย่างนะมันคือเสร็จสิ้นกระบวนการมีเครื่องมือครบตั้งแต่นับ1ยันถึงจบนับ10เรียบร้อยนะครับไม่เหมือนกันนะบักสมัยก่อนควรจะครบจริงๆก็น่าจะร่วม10ปีแหละนะครับแต่เราจบแล้วแล้วก็มีวิชาการเป็นตัวหนังสือแล้วเมื่อก่อนนี้ต้องมานั่งคอยกินเหล้ากันไปก็สอนกันไปขุดดินกันดูสอนในไร่สอนในไร่ตอนกำลังทำงานใช่ไม่ได้มีการร้อยเรียนแบบนี้ดังนั้นเราเองเนี่ยถือว่าผมถึงบอกว่าเราเป็นนักเรียนที่โชคดีมากๆได้ถูกร้อยเรียนเอาไว้หมดแล้วประสบการณ์จากอย่างพวกเนี้ยที่เราได้ทำกันมาเป็นระดับเกือบ20ปีเนี่ยแล้วก็เอามาลงอยู่ในหนังสือแล้วก็เหลือแค่เราอ่ะเปิดฉีกซองเทใส่ชาวน้ำเติมแล้วก็เตรียมกินเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นคือหนึ่งในตัวอย่างที่เราอยากให้เห็นว่าผลผลิตที่เรามาส่งเสริมไว้แล้วก็ได้ผลผลิตแบบนี้ได้ชาวไร่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้มันก็จะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่ารายเล็กก็สามารถเดินมาแบบนี้ได้ไม่จำเป็นต้องมาจากใหญ่ผมบอกไว้เลยไม่จำเป็นต้องเฮ้ยผมมี500ถึงจะมาทำอย่างนี้ไม่ใช่ครับเขาก็เริ่มจาก22ไร่อย่างที่ผมบอกอยู่ที่เราจริงจังแล้วมันจริงจังไหมแล้วเราก็เก็บหอมรอมริบมันก็เพิ่มได้นะครับเหลือดังนี้ก็เราเนี่ยเป็นสำคัญครับอยู่ที่ตัวเราถูกไหมแล้วก็ประกอบเครื่องมือแต่ตอนนี้เครื่องมือเขาครบหมดแล้วนะที่เอาบงอบีมันครบผมเพิ่งได้ใช้มากี่ปีใช่เพิ่งได้ใช้ CLB พอออกรถตัดมาตอนแรกเป็นดินแน่นแก้ปัญหาไม่ตกพอ CLB มามันจบครับแล้วคนใส่ปุ๋ยนี่ร้องท่าไหนจะไปเดินหว่านแต่งหน้าเนี่ยนะมันจะหล่นเลยนะตอนนี้เป็นหล่นเลยครับก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เรียนเรื่องการบำรุงอันนี้รับประกันว่าไอ้เรื่องดินแน่นเนี่ยเลิกคุยคือปัญหาก็คือรถตัดมันไปย่ำดินแน่นแล้วทุกวันนี้เราใช้รถตัดก้อยกันเยอะครับมันจะหายแน่นอันนี้ครับแก้ปัญหาเลยเรื่องของดินแน่นอ่ะผมว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะบัสเดี๋ยวพาไปดูอ้อยนะบัสหน้าบ้านหน่อยเอาแค่หน้าบ้านก็พอเนาะข้างในไม่ต้องไปหรอกไกลพื้นที่ของเขาทั้งหมดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับอยู่ป้าห้วยทางนู้นทั้งหมดแล้วก็วิธี
การปลูกตั้งเริ่มแรกคือตัดของเอาย่อเลยครับย่อ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 เตรียมดินยังไงอ๋อก็ระเบิดดานระเบิดดานกี่ร้อยเดี๋ยวนี้ก็200ได้แล้วเพราะรถมันใหญ่ขึ้นอ๋อเนี่ยแต่ก่อนรถมันเล็กเนาะบางทีมันก็ต้องบางทีเราวางมันก็มันเอาเอาก็ไปไม่ไหวเออเดี๋ยวนี้ผมใส่9กับทูเลยเอาขาเอาขาที่ทะลุนี่ปุ๊บจะต้องดานแต่ระเบิดเตะต่อก่อนครับเตะต่อด้วย22ดานก่อน24 22นะครับ24ครับแล้วก็ระเบิดดาน200อย่างน้อย200อย่างน้อย200แล้วก็แปลด้วย24จานครับแปลด้วย24จานหรือ22จานแล้วก่อนก็จะตีนิมิแล้วก็มีเนี้ยสีอบีสีอบีก็100อันเนี้ยมันปลุกตรงเลยนะไฟมันเป็น70มันนำร่องแล้วร่องมันจะเท่าๆกันเพราะเราขับรถมันคือตรงครับแล้วใส่นี่แล้วใส่แนวเนี้ยครับพอมันตรงก็ลอยมันก็จะไม่ค่อยเป๋ไปงั้นแหละมันจะได้แล้วร่องมันจะเท่าเวลาเราใช้รถน้อยเข้าไปฉีดยาฉีดอะไรมันก็มันเหมือนบังคับไปนี่อีสองหัวนี่มันก็ไปกลงงั้นถ้าก่อนเรากูไปปีบกับมันก็ไม่ค่อยตัวเองตีบีสตีนี่มิอีกก็โหตีบีนี้อีกทีนึงมินิคอมไบน์ที่เมื่อกี้เราเรียนแล้วก็ปลูกแล้วเวลาเราปลูกใส่ปุ๋ยไหมใส่ปุ๋ยไหมใส่สิใส่สูตรอะไรล่องเดียว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 ใช้ทางกี่มัดอันนี้ไม่จำผมว่าทาทีงามๆไม่จำเป็นต้องใส่เยอะเดี๋ยวไม่ลองไปดูว่าผมปลูกก็ตาสองตาไว้70เซนคือหมายความว่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไม่จำเป็นครับค่อยมันแตกคออยู่แล้วถ้ามันเตียนเนาะถ้าเราใส่มากขลายปกผมก็เคยดูแล้วบ้างเคยปลูกครับใช้ไฮสปีดปลูกใส่ถึงไร่ละตันไหมถึงไอ้ผมใส่ผมเผื่อครับไร่ละตันเนาะต้องถึงตันถึงไว้ก่อนแต่น้อยเดี๋ยวมันไม่ขึ้นก็คือไร่ละตันหนึ่งเราไม่ต้องไปถึงตันถึงสองตันอะไรปลูกเสร็จงอกก็ย้อนงอกเสร็จแล้วทำไงต่อก็คัตเวใช้จังแล้วครับคัตเวนั่นมันทำได้แล้วมันดีจังเลยล่ะเพราะมันจะจัดระเบียบดินออกไปครับพอจัดระเบียบดินออกไปดินก็จะผลขึ้นใช่ไหมล่ะแล้วอีตรงเนี้ยเราจะหย่นน้ำมันก็อยากจะแตกคอก็ดินมันเริ่มบางออกบาดแล้วอีที่มันขึ้นไม่ค่อยได้มันก็อยากจะขึ้นมันเปิดหน้าดินแล้วเพราะมันได้อุณหภูมิแสงแดดออกไปเท่านั้นแต่ก่อนนี้เราไม่เคยเขาบอกคัตเวทุกคนโอ้โหขึ้นดีจังนะสมัยแรกๆเราไม่ได้มาคาดคะเนไปทำที่อื่นแต่เราก็เอาไปซื้อมาเราใช้แล้วเราก็ไม่รู้นะผมว่าใช้แต่บางคนก็ไม่ใช้แต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มซื้อกันเยอะขึ้นนะเนี่ยเริ่มซื้อเยอะขึ้นใช้แล้วเห็นผลผมใช้มานานแล้วแต่เขาก็ไม่ใช้กันแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องใช้แทบจะทุกบ้านแล้วซื้อแหละซื้อแหละครับเขาก็ดูเรามาหลายปีกันนะเขาก็ไม่กล้าเขาก็กลัวครับแต่มันจัดระเบียบดินใช่ไหมครับมันจัดระเบียบดินตรงนี้จัดมาอีกตรงนี้เวลาเราเตียบีหรืออะไรมันก็จะเบิกออกไปแล้วอีตรงเนี้ยเราหยดน้ำอ้อยก็อยากแตกคอแตกหน่อเพราะดินมันบางไอ้พวกนี้ตะกบหนามันก็ไม่เคยแตกใช่ไหมครับเพราะบางออกไปแล้วหยดเรามีน้ำแล้วก็เติมน้ำเลยทีนี้ก็อยากแตกคอพอแตกคอดีลงเตียบีเสร็จพอมันได้ขนาดเราก็เอสไอฟิกมันก็กลับมาอย่างเก่าเสมอทีนี้เวลาเราตัดเราจะไปเลี้ยวตรงไหนก็ได้ใช่ไหมบันที่มันเสมอยังเก่าใหม่มีโง่เง็กละรับประกันเพราะว่าเครื่องย้อนนี้จะตีนี้มีความหมายครับไม่ต้องจอบเวียงทิ้งได้เลยเพราะมันจะวางปุ๊บมันจะไปยกนู่นจะเห็นบ้องถ้าสเวย์มันไม่น่ามีผลนะเพราะอ้อยมันยังลากไปกับยาวตอนนั้นอ้อยยังเล็กแต่เอสไอฟิกมันก็มีผลนะแต่ถ้าเรามีน้ำมันก็เป็นอะไรนั่นก็เคยพูดมาถ้าอ้อยมันใหญ่นั่นลากติดกระพู้มาเป็นกำตำเหมือนกันแต่ถ้าผลมันแรงอ่ะสิมันแรงครับมันแรงมันก็ตกกระเทือนมันก็เป็นธรรมดาแหละแต่ถ้าเรามีน้ำเติมนั่นก็ไม่มีผลอันนี้ไปถึงระยะเดือนนึงกัตเวหรือชนาดิซิกแล้วหลังจากนั้นยี่สิบประวัติมันก็กัตเวนะสี่ทำอะไรบ้างครับแล้วก็ขึ้นดีปึ๊บปั๊บนี้ก็ลงเตียบีหรือนี่เนี่ยเตียบี MPI นี่ครับครับหวังครับยังไม่ได้พูดถึงยาแล้วฮะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องฉีดยาแล้วจะยังไม่ฉีดที่มันต้อง SI ฟิกเข้าไปคูณโคนจบกระบวนการแล้วเราถึงจะฉีดครับครับปู่นี่อาจารย์แช่ไม่ต้องสอนจะยืนยันไงระวังถ้าจะยืนยันก็ยืนยันโอเคถ้าทำแล้วไม่จำเป็นต้องไปฉีดเพราะเดี๋ยวเราคัตเวย์ไปมันก็ตรงกลางนี่มันก็ไปปกมันก็ไม่เหลืออยู่แล้วมันจะเหลืออีตรงเนี้ยที่หนวดเราไม่ถูกบ้างอะไรบ้างนะครับใช่
นี่เราก็เก็บครับโอเคโอเคนี่ไปตากจอดเราเนี่ยครับเดินนนมันรถจนเกินแล้วนี่ละก้อยครับฮะละก้อยมากกับเมียวก็มันก็เท่ากันนี่ไม่บอกมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราทำแล้วมันผลผลิตมันเกินเราก็มีความสุขประมาณใช่ไหมเราก็มีความสุขเราก็อยากจะทำคือเขาไม่คาดแต่เราก็อยากคาดตัวเองเขาโยนคำถามเขาบอกว่าเขารักไม่มากกว่าเมียหรือเปล่าไม่ใช่สิเขาบอกกันเท่ากันแล้วฟังอยู่ข้างๆว่าเขาจะปลูกนะ900ไร่เนี่ยตัดตุ่มออกมากี่ไร่แล้วเก็บไว้ขายทำกี่ไร่ก็ขายพันก็ผมก็ขายปีแล้วของผมเองนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปซื้อคนอื่นแล้วก่อนนี่ซื้อก็หลายพันแต่ปีที่แล้วขายไป 2,000 ตันตัดไม่หมดดีแล้วตัดแค่เพราะว่าเราทำให้มันสะอาดใช่ไหมครับใบเบยอะไรไม่ค่อยมีติดไปจะโม้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าเราอยากจะทำงั้นแหละทำงั้นไม่ใช่หลักๆเลยผมก็ปลูกต้องหนึ่งเบิกท้องบุ้งเบิกอะไรครับทองยกทอง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 ท